เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง TrueChan 691นะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้แน่นอนครับเรื่องราวมากมายต่างๆเยอะแยะนะครับแล้วก็นะครับจะมีอีกหลายช่องทางครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกก็ง่ายๆเลยครับกับ Facebook นะครับซึ่งเรามีเพจกลางเราคือทาง Speed Channel 691นะครับก็จะรวมเรื่องราวต่างๆมากมายว่าจะเป็นในเรื่องราวของรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์นะครับการอัปเดตข่าวสารร้านแต่งนะอะไรแต่งรวมไปถึงผู้สนับสนุนของรายการนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับ Facebook เหมือนกันนะครับกับSpeed Channel Speed Rider ขึ้นมาครับ Speed Rider Speed Rider ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการทดสอบรถนะครับการรีวิวรถต่างๆที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เรารวบรวมเรื่องราวต่างๆว่าจะเป็นรายการทุกรายการที่ช่องนะครับลิงก์ไปยังร้านแต่งอะไรแต่งมือ1มือ2รถใหม่รถเก่านะครับรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตเช่นกันนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับ YouTube นะครับแน่นอนครับการชมสดๆไปพร้อมๆกันนะครับกับการถ่ายทอดทางทรูวิชั่นนะครับสามารถที่จะเลือกไปที่นะครับ YouTube แล้วก็เลือกไปที่ Speed Channel Official นะครับมันจะมีตัวที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งถ่ายทอดสดนะครับก็สามารถที่จะชมสดๆไปพร้อมๆกันรวมไปถึงการชมนะครับสามารถที่จะพักแล้วก็ไปดื่มน้ำนะครับเข้าห้องน้ำอะไรทำธุระเสร็จกลับมาสามารถที่จะเล่นต่อโดยไม่กระตุกแล้วก็ไม่ข้ามขั้นตอนนะครับรวมไปถึงท่านใดที่พลาดโอกาสในการชมวันนี้เมื่อวานนี้เดือนที่แล้วนะครับต้องการชมก็สามารถที่จะชมย้อนหลังได้ด้วยแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรื่องราวมากมายอย่างที่เห็นกันนะครับรถสองคันนี้มีอะไรที่จะมาคุยกันแต่ก่อนอื่นที่จะไปคุยกันเรื่องต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีๆของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ Amps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาวันนี้วันพุธครับอยู่กับพี่อ้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับเป็นไงบ้างพี่สบายดีสบายดีเหมือนเดิมอาทิตย์หนึ่งเจอครั้งเดียวใช่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปไหนมาบ้างก็มีไปทำธุระหลายๆอย่างครับไปดูในเรื่องของที่โรงเรียนให้หลานบ้างอะไรบ้างตอนนี้เรื่องหลานแล้วกิจการกิจการที่ร้านเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ปกติครับก็มีงานเรื่อยๆก็ยังต้องทำอะไหล่ส่งขายต่างประเทศอยู่เหมือนเดิมเพราะช่วงปีนี้พวกมาเลเขาจะเข้ามาบ่อย อย่างอาทิตย์นี้เพื่อนที่อารันที่อยู่มาเลเซียเนี่ยเข้ามาสั่งอะไหล่ละตอนนี้ก็รอแค่ว่าอาทิตย์หน้าก็รับของแล้วก็กลับงานหน้าร้านรับไหมมีครับมีก็ยังมีครับมีทำเซอร์วิสทั่วไปก็เซอร์วิสทั่วไปก็ยังมีทำก็ยังมีลูกน้องลูกศิษย์ยังมาช่วยอยู่ก็ยังทำอยู่นิดนึงแฟนๆถามถึงคาวาซากิ KR มาใช่ครับเมื่อไรเร็วๆนี้ครับเขาคิดว่าจะอย่างนี้ครับเรียนอย่างนี้ว่าจะเรียนอย่างนี้ว่าเรื่องของ KR เนี่ยคืออย่างอาทิตย์นี้มาตกเวทอยู่ที่ดูคาติ2คันนี้นะแต่อาทิตย์ต่อไปมันก็จะมีอันนี้เราเรียนไว้เลยนะครับจะเป็นรถ Kawasaki KR แน่นอนนะซึ่งมีการแข่งขันซึ่งเป็นรถของลูกศิษย์นะเป็นรถของลูกศิษย์อาจารย์เพราะว่าซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์และไอ้รถที่เป็นรถถูกพี่ที่แต่งสวยๆเนี่ยเมื่อไหร่ได้ดูได้ชมก็คือว่าเป็นรถสวยคันหนึ่งรถแข่งคันหนึ่งซึ่งจะไล่เรียงกันออกมาจากลูกศิษย์ผมนี่แหละครับจะเรียงกันทยอยเข้ามาให้ดูกันว่าเป็นสไตล์นี้มีการแข่งขันมาแบบนี้ได้รางวัลมารถตัวเองไม่มาโชว์ว่างั้นก็เป็นรถที่ทำจากอาจารย์ไงก็คือว่ารถพี่รถพี่เนี่ยรถพี่รถผมเองเนี่ยตอนนี้มันติดขัดตรงที่ว่ากันสะบัดยังติดยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอีกยังไม่เสร็จนะติดมา3ปีแล้วยังน้องๆรอนิดนึงเพราะว่าถ้าเสร็จเนี่ยอาจารย์นำมาโชว์ให้ดูแน่นอนเพราะว่ายังไงก็ได้ดูภายในปีนี้แหละภายในปีนี้ไม่ใช่ภายในเดือนนี้นะไม่ภายในปีนี้เพราะว่ามันยังมีหลายคันพี่ก๊อฟยังมีรถรุ่นตรงรุ่นอีกหลายตัวหลายๆคันซึ่งยังไม่เก็บงานเก็บครับตอนนี้เก็บมาเสร็จมาหลายๆคันแล้วแต่ว่าในเรื่องของ KR เจ้า KR E5 ตัวนี้ก็ยังจอดอยู่แต่ว่าเก็บรายละเอียดนิดนึงแต่ในส่วนของ SEP 92เนี่ยกำลังมาพี่ก๊อฟนึกออกไหมกำลังมานะครับหลังจากรถที่จะมาโชว์ในอาทิตย์ถัดไปวันพุธถัดไปเนี่ยวันพุธถัดไปเนี่ยคิดว่าได้เจอ KR มาเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้รางวัลมา10เซียนนะครับการแข่งขันที่ทัวร์นาเมนต์ที่ภาคเหนือเนี่ย
ได้รางวัล10เซียนมามีรางวัลการันตีด้วยพี่ก๊อฟโอเคแล้วก็จะมาโชว์เรานะครับสำหรับพี่อ้นก็ค่อยว่ากันทีหลังเพราะพี่อ้นไม่ค่อยเหงาถ้าเหงาแกค่อยถอยเรื่อยได้เดี๋ยวได้เจอกันครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวอาจารย์มาให้ดูนะครับได้ชมแน่นอนครับผมก่อนที่จะไปเรื่องราวอื่นนะครับก็ต้องมาดูเรื่องก่อนคลิปก่อนวันนี้มีมาให้ชม2คลิปครับคลิปแรกเนี่ยอะไรเนี่ยอินซานี่ฮาเลอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะอินซานี่ฮาเลผมก็ไม่รู้เหมือนกันส่งมาให้ผมก็ยังไม่ได้ชมเหมือนกันเพราะนั้นไปชมพร้อมกันครับกับคลิปแรกครับนะครับอินซานี่ฮาเลคืออะไรฮาเลหรือฮาเลฮาเลหรือเปล่าครับใครเขียนฮาเลใครเขียนภาษาอังกฤษคำนี้มาเนี่ยฮาเลเดียวเลยโอ้โหผมเขาวิ่งล้อเดียวอ่ะอย่างนี้พี่มินต้องดูไว้ฮาเลหรือฮาเลเล่มันตัวอีนะครับทีมงานผมยังว่ามันจะมาฮาเลโอ้โหนี่สายยกสายยกพี่มินดูหน่อยนะพี่มินนะสุดยอดครับอินแซนเคยมีมาแล้วครับวิ่งล้อเดียวเมืองนอกเขาก็วิ่งล้อเดียวเหมือนกันพี่ก๊อฟนี่สตาร์ทบ้านเราอายอ่ะยังไม่ถึงขนาดนั้นเจอไกด์โอ้โหพี่เจอไกด์ตัวนี้ขี่ยกล้อเล่นสตาร์ทอายบ้านเราอ่ะดูเป็นไงดิฟด้วยโอ้โหนี่เป็นไงสายทัวริงไกด์เป็นไงล่ะสุดยอดอ่ะเป็นไงล่ะซูเปอร์บายบิ๊กบายบ้านเราเป็นไงดูสตาร์ทผมก่อนนั่งอึ้งโอ้โหแล้วยืนตรงนั้นนั่งอึ้งแล้วยืนตรงนี้มีคนยืนด้วยนั่งอึ้งไปเลยครับมีอะไรที่สปอนเตอร์เหรอไม่ใช่ไดน่าอกินอะไรอ่ะอย่าบอกแล้วยกล้อไปด้วยกินไปด้วยขอกินก่อนอ๋อลาดแล้วไงกินเลยรีบกินรีบไปเหรอครับกินก่อนแค่นี้กูแค่นี้อ๋อที่มันเป็นร้านอาหารข้างทางโอ้โหโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โหสุดยอดพี่ก๊อฟลิฟต์มาเลยเอายังไงอยากยกก็ยกซะงั้นโอ้โหนี่สายพานนะเนี่ยสายพานใช่ไหมคันนี้ฮาเลย์มันสายพานอยู่แล้วพี่แต่ล้อไม่ตรงที่มินดูดีล้อไม่ตรงนะที่มินนะอุ้ยมีรอยด้วยโอ้โหขี่เสียรถไปเลยทีเดียวเชียวยังไงอย่าแฮกไฟแดงอ้าวโอ้โหโอ้โหเขาแก๊งต่ออ๋อแวะมากินข้าวโอ้โหว่าสุดยอดโอ้โหเป็นไงนี่ก็ยกก็ยกสุดยอดนะครับกำลังแล้วมันแถแบบนี้พี่บินทำไมต้องท้ายต้องแถขนาดนั้นเลยครับเป็นสไตล์เป็นสไตล์ใช่ไหมเป็นสไตล์คือว่าให้ชมในเรื่องของสตันเมืองนอกเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นรถเล็กไม่จำเป็นต้องเป็นซุปสปอร์ตเป็นแน็กเก็ตแล้วเดี๋ยวนี้ฮาร์เลย์สตันได้สายนี้ก็คือว่าสายโหดเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี่หูทั้งเอาตัวทัวริงมาทั้งเอาตัวสปอร์ตมานะครับเดี๋ยวเราจะเอา2คันนี้ไปยกล้อข้างหน้ากันไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเห็นนะพี่ก๊อฟเห็นตัวรถเห็นราคาแล้วไม่อยากจะจับอย่านะขอไว้นะพี่ก๊อฟเอาไว้อีกหนึ่งคลิปครับเมื่อกี้คลิปเกี่ยวกับสตันไปแล้วนะครับอันนี้บอกว่าเป็นคลิปของแท็กซี่หักเลี้ยวแท็กซี่หักเลี้ยวจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเลี้ยวพ้นหรือว่าเลี้ยวยังไงไปชมพร้อมกันครับกับแท็กซี่หักเลี้ยวบ้านเราไหมบ้านเราสิบ้านเราไหมพี่ก๊อฟบ้านเราแน่นอนบ้านเราคือยังไงที่หักเลี้ยวอ๋อเลี้ยวเลยโอ้ตับอุ้ยอ๋อนี่กล้องใช้กล้องมอเตอร์ไซค์อุ้ยโอ้ขับออโตเมติกคลิกเหรออ๋อเลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวไงไม่เปิดไฟเลี้ยวครับไม่เปิดไฟเลี้ยวก็สบายไปแล้วมีกล้องด้วยนะนี่นะครับก็มีหลักฐานในเรื่องของกฎหมายแล้วกันเนาะพูดถึงขับขี่แล้วไม่ระวังอย่างนี้นะครับไม่ระวังหลังพี่ก๊อฟดูดีไฟเลี้ยวเปิดไหมก็ไม่เห็นนะก็ไม่เห็นไม่เห็นจริงเนี่ยก็เบียดเบียดหลายๆคนตอนนี้คนขับมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถบิ๊กไบค์ต่างๆก็มีกล้องทุกคนแล้วครับก็นี่แหละเพื่อการนี่แหละเพราะบางทีเนี่ยเราไม่การต่อรองอย่างเงี้ยการพูดคุยเงี้ยเราไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกเพราะนั้นเรามีกล้องแล้วนะครับในการถ่ายทอดหรือในการมันจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จับผิดในเรื่องของอุบัติเหตุหรอกแต่เรามีไว้ก็ดีเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์ก็มีเดี๋ยวนี้ตำรวจก็มีนะที่กล้องที่หัวไว้เพื่อว่าเขาก็รู้ว่าโอเคบ่าวมอเตอร์ไซค์ที่ทำผิดกฎหมายคุณผิดจริงนะถึงคุณจะมีกล้องมาบอกว่าไฟเขียวไฟแดงอะไรต่างแหกหรือไม่แหกขี่แซงซ้ายแซงขวาเดี๋ยวนี้ตำรวจก็ติดกล้องเพราะนั้นก็จะมีตรงนี้ที่ช่วยเรื่องของความปลอดภัยก็ช่วยด้วยในเรื่องของอุบัติเหตุก็ช่วยได้ในเรื่องของความถูกต้องเรื่องกฎหมายเพราะนั้นก็ถ้ามีไว้มันก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างอันเนี้ยมีไว้เพื่อชี้แจงกับเจ้าที่ว่ารถคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวนะคุณโบกเลี้ยวซ้ายมาเป็นด้วยความเร็วขนาดเนี้ยมันอันตรายจะได้เอาไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้เราได้ถูกนะไม่ผิดอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็เรียกว่าดีไปอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้2คันนี้กับดูคาติ
โอ้โหเขาบอกว่าปีลึกมากปีเก่ามากก็แน่นอนว่าก่อนที่จะไปพูดคุยในเรื่องราวของรถต่างๆนะครับเราก็จะมีในเรื่องราวของเรียกว่าเป็นรีวิวก่อนนะครับพบกับดูคุติโบราณคันนี้ที่เราจะไปเยี่ยมโรงงานผลิตดูคุตินะครับไปดูที่โรงงานกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับเรื่องราวตรงนี้ไปชมกันครับครับอันนี้บ้านเราไหมครับไม่ใช่พี่เมืองนอกใช่ครับนี่เมืองนอกเพราะบ้านเรายังไม่มีโรงงานที่ผลิตบ้านเราเป็นโรงงานประกอบครับผมที่โบโลญญานะครับประเทศอิตาลีครับนี่ครับโบโลญญาโดฟแคร์เลอร์พาสตินาพาสิโอนี นี่น่าจะเป็นเรื่องของฝ่าย development นะครับการพัฒนาออกแบบรถใช่นี่คือมอนสเตอร์นั่นเองตัวนี้เป็นพานิกาเล่โอ้โหตัวนี้การออกแบบนะครับคอมพิวเตอร์นะครับครับกราฟิกโอ้โหเป็นไงเขียนมือนะฮะเขียนมือก่อนใช่แต้มสีเขียนแต้มสีไม่เขียนแล้วแต่งกว่าจะเป็นรถ1คันนี่โอ้โหการพัฒนาเป็นปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรถนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์นี่ก็เป็นชุดในเรื่องของชุดเบรกนี่ก็จะเป็นในเรื่องของตัวถังสีสันต่างๆ ออกแบบมานะครับนั่นคือรถต้นแบบใช่นะฮะโอ้โหมีเฉดสีให้เลือกครับนี่นะครับกว่าจะออกมาเป็นคันนี้นะครับแดงขาวเหลืองดำเดี๋ยวโทรศัพท์อีกทีนะครับในเรื่องของการผลิตนะครับการออกแบบรถนะครับก็จะแยกเป็นฝ่ายๆไปฝ่ายนี้ออกแบบเครื่องยนต์ฝ่ายนั้นออกแบบตัวถังออกแบบเฟรมคัสซีออกแบบลวดลายนะครับเสร็จแล้วก็มานี่พอได้เป็นชิ้นงานทุกอย่างแล้วก็เข้าสู่หลายประกอบโรงงานใหญ่นะครับนี่นะครับก็มีหลายลายนะลาย A B C แหละก็เหมือนคาวาบ้านเราที่เคยเหมือนกันนะลายประกอบทุกที่นะครับทั่วโลกนะครับแต่ว่าเนี่ยบางทีอย่างบ้านเราเนี่ยไม่สามารถถ่ายได้เป็นความลับบางทีเมืองนอกเนี่ยเขาอาจจะโชว์เรื่องของเทคโนโลยีเขาไม่จำเป็นความลับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถได้โชว์ได้ส่วนหนึ่งเราไม่ได้ไปเจาะใกล้ๆว่ามันคืออะไรอะไรเป็นยังไงจริงๆแล้วเคยไปดูการประกอบที่โรงงานไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะที่รุ่นพิเศษบางนาครับก็ไปอบรมหลายๆครั้งหลายๆเที่ยวก็เคยไปอบรมก็เห็นความแบบว่าพร้อมของเขาแล้วเรารู้เลยว่ามอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยใช้พนักงานค่อนข้างเยอะมากครับเป็นพันนะครับใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นรู้สึกในไลน์หนึ่งรู้สึกประมาณเกือบ 3,700 กว่าคนแต่ว่าแยกกันนะไม่ใช่ทำคนใดคนหนึ่งคือแยกกันเลยรวมกันเลยแต่ว่าในโหมดของแต่ละคนละคนทำอะไรหน้าที่อะไรเนี่ยแล้วรถคันหนึ่งทำไม่นานพี่ก็นาทีกว่าเสร็จแล้วใช่นาที58เสร็จแล้วไหลใส่แล้วเดียวเอามาเป็นคันแล้วใช่แล้วก็มีไดโนเทสมีอะไรต่างแล้วพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยออกมารันเทสรันเนอร์รันเครื่องเสร็จก็ฮิ้วขึ้นรถเลยยกขึ้นรถเลยพร้อมจำหน่ายเลยว่างั้นรับเดียวป่ะเนี่ยฮะมันมีเครื่องแล้วครับนี่แล้วก็ไหลสายพายก็ไหลต่อไปลายประกอบเข้าเฟรมแท็กซี่ต่างๆก็ว่ากันไปอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีของรุ่นใหม่ๆแล้วนะใช่ครับแต่อย่างที่เราเอามาวันนี้สองคันนี้มันเป็นรถเก่ามากเป็นรถสไตล์คลาสสิกเป็นโบราณอ่ะแต่ยังแบรนด์ของดูคาติครับนะครับซึ่งบ้านเราต้องบอกว่าหามองตาท้องถนนไม่ได้แล้วอ่ะถ้าจะมีคงจะเป็นพิพิธภัณฑ์เรื่องของการเก็บอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ดูคาติไทยแลนด์บ้านเรานี่ผมเข้าไปก็ยังไม่เห็นรุ่นนี้นะยังครับถือว่าเป็นอะไรที่แต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะดูเนี่ยสามารถถ้าเสร็จงานวันนี้แล้วเนี่ยสามารถตามไปดูได้นะครับที่ช็อปของซิงเกิลช็อปที่บางบัวทองนะครับของช่างคุณติวบางบัวทองนี่เองก็คือสมาชิกใหม่เรานี่แหละครับก็ลูกศิษย์นี่แหละครับก็ไปดูที่ช็อปได้ครับก็ดูที่ผลิตเบรกหน้าเป็นไงสุดยอดนะครับนะเทคโนโลยีนะ21968 1972เก่ามากเกิน30ปีครับประมาณเกินนะเกิน30ปีนะครับ
0068 072 72 ครับเทคโนโลยีใหม่มันทำอะไรมันก็เสร็จรวดเร็วไงเห็นไหมทุกอย่างปุ๊บปุ๊บแต่ถ้าเป็นรถคลาสสิกอย่างที่เราเห็นน่าจะเป็นการประกอบใช้มือส่วนใหญ่ใช่ครับตัวนี้จะเป็นการมันเหมือนกับว่าแฮนด์เขาเรียกประกอบมือขึ้นไดโน่ครับเช็คเครื่องละประกอบเรียบร้อยครับเช็คความพร้อมของเครื่องยนต์ครับก่อนที่จะประกอบอีกทีแล้วก็ออกมาเป็นคันครับเนี่ยเป็นไดโน่เนี่ยนะฮะเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับก็เขียนมาประกอบชุดสีพร้อมขายครับอันนั้นคือลายผลิตของดูคาติที่เป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับส่วน2ตัวนี้อย่างที่เราเห็นกันที่เรามาโชว์เนี้ยเราจะคุยกันวันนี้มันเป็นรถผมเชื่อได้ตอนนี้ต้องเป็นประกอบมือต้องใช้ประแจกันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอ่ะกว่าจะมาว่าปีมันลึกมากลึกครับเกิน30ปีเกินครับเกิน40ด้วยซ้ำไปเกินแล้วครับเกินแล้วเพราะว่าปี1972นะครับแล้วก็ปี1968เดี๋ยวมาคุยกันดีกว่ากับ2ตัวนี้นะครับในเบรกหน้านะครับช่วงนี้เดี๋ยวดูสกู๊ปนะครับเรื่องราวของตัวของสเปรย์ Extra Nano Proof กันก่อนว่าตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปชมคุณสมบัติพิเศษของตัวของ Extra Nano Proof กับพี่โบ๊ทและพี่บอมหน่อยครับครับวันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ช่วยคุณปกป้องสิ่งที่คุณรักจากน้ำและสิ่งสกปรกด้วยเทคโนโลยีสเปรย์ Extra Nano Proof สเปรย์กันน้ำอเนกประสงค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนพี่น้องใน Speed Channel Solution 691นะฮะครับผมต้องบอกมานำเสนอนี่ครับนี่คือสเปรย์กันน้ำ Extra ซึ่งเป็นนาโนเทคโนโลยีฮะครับมันใช้งานได้หลากหลายเหลือเกินค่ะเรื่องของเรื่องคือประเด็นที่เรานำมาเสนอเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าเราสองคนพี่น้องเนี่ยซื้อน้ำยาตัวนี้เอามาใช้กับหลังคาผ้าใบรถเปิดประทุนเราใช่เสร็จแล้วเนี่ยมันเวิร์คแล้วก็พอมันรวมไปรวมมาเราก็มันเจ๋งนี่นะนะครับในเรื่องของรองเท้าผ้าใบรองเท้าแพงๆอ่ะแพงถูกต้องไม่รู้จะแพงอะไรนักหนารองเท้าผ้าใบอยู่นี้แล้วก็หน้าฝนแบบนี้โอ้โหบางทีนี่แทบอยากจะถอดรองเท้าแล้วหิ้วไปบางทีต้องถอดรองเท้าหิ้วเดินขึ้นออฟฟิศบ้างเพราะว่าฝนตกเท้าเปียกเสียดายรองเท้าคู่เป็นหมื่นมันครอบคลุมหมดแล้วบอกว่าน้ำยาตัวนี้มันใช้ได้กระเป๋าแบรนด์เนมใช่คุณสมบัติเขาใช้ได้งานได้หลากหลายวันนี้เราเตรียมการสาธิตให้คุณชมดูก่อนอื่นเลยนะครับกับอย่างแรกคือที่หน้านี้ทำไมต้องเป็นน้ำแดงเพราะถ่ายเสร็จเราจะได้มากินได้ด้วยให้ไม่ใช่ให้เห็นชัดๆให้มันเห็นชัดนะอันนี้คือสำลีธรรมดาสำลีปกติทั่วไปปกติเราซื้อมาครับนะครับแล้วก็สำลีอันนี้คือเราพ่นสเปรย์เอ็กซ์ต้ากันน้ำนะฮะนาโนเทคโนโลยีตัวนี้ไว้พ่นใส่สำลีธรรมดาเนี่ยอย่างแรกเลยเอาสำลีธรรมดาใส่ไปปุ๊บทิ้งไปปั๊บจมอ่ะก็น้ำซึมเข้าไปถูกต้องอันนี้ผ่านการฉีดสเปรย์ตัวเอ็กซ์ต้านาโนตัวนี้แล้วปุ๊บใส่ลงไปอ้าวเฮ้ยเป็นไงลอยกันน้ำจริงไหมดูได้เห็นไหมว่ามันกันน้ำจริงเออเดี๋ยวถ้าดูแค่นี้แล้วมันไม่ชัดเจนเราก็เลยลองรองเท้ามาครับข้างเนี้ยเราฉีดสเปรย์เอ็กซ์ต้านาโนกันน้ำไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ข้างเนี้ยเดิมๆเลยถอยมาจากห้างจุ่มน้ำลงไปเดี๋ยวจุ่มให้ดูทั้งคู่เลยนะว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงหนึ่งสองสามตัวเข้าไปให้นี่สุดเลยนะฮะสุดเลยนะน้ำซึมเข้าไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับนี่อย่างที่เห็นอยู่นะครับนะฮะคู่นี้กลายเป็นรองเท้าสีชมพูเรียบร้อยครับผมน้ำอันนี้สะบัดสะบัดเคาะสีขาวเหมือนเดิมตัวสเปรย์ตัวนี้มันเป็นนาโนสเปรย์กันน้ำนาโนพุ่มยังไงมันกันน้ำยังไงรองกับนี่เลยฮะจริงตัวพวกหลังคาที่เป็นคือเวลาที่เราใช้งานรถหลังคาคอมโพสิเบิลเนี่ยที่เป็นรถที่เป็นหลังคาผ้าใบแล้วก็ที่เราเรียกง่ายว่าหลังคาซอฟท็อปเนี่ยเราจะเจอคือเวลาที่ฝนตกหนักแล้วน้ำจะไปขังอยู่ในผ้าใบเนี่ยแล้วมันก็จะหยดซึมขับแล้วมันก็จะหยดแปะลงมาทางนี้มีหลายเกรดถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเขาเป็นผ้าใบแบบหลายชั้น4ชั้นขึ้นไปก็แต่ก็มีซึมนะเพราะเจอหนักๆก็เรียบร้อยเหมือนกันวิธีการใช้งานง่ายมากคุณผู้ชมเราก็ซื้อสเปรย์เอ็กซ์ต้านี่มานะฮะนาโนเสร็จแล้วเราก็ฉีดปึ๊ดอย่างนี้นะฮะรอ1ชั่วโมงครับครับให้มันแห้งมันแห้งปั๊บอันนี้คือเราฉีดไปแล้วนะฮะฉีดไปแล้วรอบนึงอันนี้เอาฉีดให้คุณผู้ชมดูเสร็จแล้วนี่ครับน้ำเห็นมั้ยฮะโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมน้ำไม่กรอบวิ่งไงครับใบบอนหลังคาหรือใบบอนก็ไม่รู้คนงงเอ๊ะมันคืออะไรนี่มันอะไรนี่มันใบบอนหรือเปล่าใช่มั้ยถามว่าสเปรย์เนี่ยเราสเปรย์ครั้งนึงเนี่ยอยู่ได้เท่าไหร่
3เดือนคุณผู้ชมทีนี้เรากลับมาดูเรื่องราวของโปรโมชั่นกันฮะกับเรื่องราวของ Extra สเปรย์กันน้ำที่เป็น Nano Proof ครับผมในเรื่องของ Extra Nano Proof ตัวนี้เราจัดเซตมาให้คุณผู้ชมเลยนะครับขวดใหญ่2ขวดขวดเล็ก2ขวดจัดใส่กล่องมาให้1เซตมี4ขวดนะครับครับผมแถมด้วยนะฮะนี่ครับกับผ้าเมจิกแบมบูโทเวลทำไมต้องเป็นแบมบูเพราะว่าผ้านี้จริงๆมันบอกมันดีมากนะไอ้ผ้าใยไม้ไผ่เนี่ยนะที่เขาเรียกผ้าใยไม้ไผ่มันใช้งานได้ดีอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือคุณผู้ชมถ้าใช้ในครัวทอดปลาทอดทำกับข้าวน้ำมันมันกระเด็นออกมาเช็ดข้าวมันปื๊ดออกไปฮะไปล้างน้ำผ้าอะไรก็เช็ดได้แต่ผ้าที่เช็ดเสร็จแล้วทำความสะอาดง่ายคือผ้านี้แหละน้ำมันจะไม่เกาะอยู่ที่ตัวผ้าล้างน้ำมันออกหมดเลยคุณผู้ชมในห้องเครื่องเปิดฝามาน้ำมันคงน้ำมันเครื่องกระดงกระเด็นเช็ดปื๊ดเข้าไปหมดปื๊บเอาไปล้างน้ำเปล่าฮะน้ำมันก็จะไม่เกาะที่ตัวตัวนี้ใน1เซตเราแถมให้เลยนะ5ผืนบวกกับน้ำยาทั้งหมด4ขวดขวดใหญ่2ขวดเล็ก2ถูกต้องในราคาเพียงแค่999 บาทค่าจัดส่ง100 บาทครับครับผมถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาเลยครับ